สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ชมช่อง YouTube ของ Channel จ็อบเลิฟนุกที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่จะมาบอกว่าวันนี้ได้รับของแล้วนะครับอันนี้เป็นของจากCurry ครับจาก Curry Express นะฮะผู้ส่งมาก็คือเพจซอนเยจินไทยแฟนนะครับพอดีผมสั่งร่มเอาไว้เป็นร่ม Exclusive นะครับทำออกมาเป็น Limited Edition จริงๆกี่อันไม่ทราบนะครับไม่แน่ใจว่าพันอันหมื่นอันหรือว่าแสนอันนะครับเป็นร่มเยจินนะครับ ก็ได้รับมาตั้งแต่คืนเมื่อวานนะครับก็คืนวันอังคารที่6ตุลาวันนี้ก็เช้าวันที่7ตุลาวันพุธนะครับก็จะมาเปิดซองกันว่ามีอะไรบ้างนะครับมาจากเพจซอนเยจินแฟนคลับนะครับก็ค่อนข้างตื่นเต้นนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าร่มจะตรงปกหรือเปล่านะครับหรือว่าเปิดออกมาแล้วจะไม่ตรงปกไม่รู้นะครับก็จะเปิดแต่เมื่อคืนแล้วตื่นเก็บความตื่นเต้นเอาไว้มาเปิดตอนเช้าดีกว่าเพราะตอนกลางคืนมันไม่ค่อยดีเออนะครับถุงเปล่านะอันนี้คือลมนะโอเคก็เซอร์ไพรส์อีกแล้วเซอร์ไพรส์นิดนึงเออมีแต่ร่มนะครับไม่มีอย่างอื่นมีแต่ร่มมาก็โอเคเปิดดูซิว่าร่มเยจินเป็นร่มวิเศษหรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถใช้ไล่ฝนได้จริงหรือเปล่านะครับเพจก็บอกว่าตั้งใจทำออกมาช่วงก่อนหน้าฝนกะให้ทันหน้าฝนซึ่งบอกว่าก็ทันแหละครับเพราะว่าปีนี้ฝนก็ตกยาวนะครับนี่ก็ตุลาเข้าไปแล้วเมื่อวานฝนก็ยังตกอยู่เลยนะครับเมื่อวานก็รู้สึกจะกางร่มกลับบ้านร่มเยจินก็แกะยากนิดนึงเพราะเป็นร่มวิเศษนะครับก็จะแกะยากนิดนึงแกะยังไงเนี่ยแกะยังไงเนี่ยโอเคฉีกเลยแล้วกันเนาะโอเคเมื่อวานเสื้อเลสเตอร์สีมารูนก็มาแล้วนะครับก็ใจอยากจะซื้อมาทำรีวิวเหมือนกันนะครับแต่ว่าบวกลบคูณหารแล้วช่วงนี้การเงินก็ค่อนข้างฝืดเคืองยังไม่สามารถใส่ชุดรักษาไปหาใครได้ก็เลยยังไม่ซื้อดีกว่านะครับเอาไว้ก่อนดูสถานการณ์อีกสักพักนึงนะครับเราต้องรักตัวเองให้มากนะครับเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจค่อนข้างฝืดเคืองนะครับเราจะมารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้คือล่มนะครับมีลายเซ็นเยจินด้วยไม่รู้ลายเซ็นน่าจะเป็นลายเซ็นของจริงนะครับปริ้นลงมาบนซองนะครับดูที่ซองปึ๊บเหมือนของจริงที่เราได้ในโปสเตอร์ไหมไม่แน่ใจน่าจะคล้ายๆอยู่เดี๋ยวนะขอดูนิดนึงวิ่งไปเทียบลายเซ็นของแท้ที่โปสเตอร์เยจินนะครับพี่ผมเป็นคนขอลายเซ็นเยจินมากับมือตอนที่เจอกันที่งานจิบน้ำชากับซอนเยจินที่ดุสิตธานีเมื่อประมาณ30มกราคมปี2548หรือ49เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เป็นคนวิ่งไปขอลายเซ็นมาก็คล้ายๆอยู่ครับคล้ายๆอยู่นะก็คว้าออกมาปั๊ดโดปั๊ดโดเขามัดอะไรไว้หลายขั้นหลายตอนเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อเพราะว่าอาจจะเป็นร่มพิเศษมันต้องมีการห่อแบบพิเศษด้วยนะครับเขาบอกว่าทำจากวัสดุอย่างดีนะครับกันแดดกันฝนกันน้ำกันหิมะกันพายุได้นะครับแต่ทำไมมันหนาจังเลยก็ไม่รู้นะครับ ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับขนาดค่อนข้างใหญ่ดูร่มนะอันนี้ซองนะครับซองเยจินวางก่อนจะกางให้ดูนะครับว่ากางร่มเยจินออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะฮะ ถ้ากางแล้วมีปัญหานี่ต้องคอมเพลนนะฮะอันละ400กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะครับโอ้มีปุ่มกดด้วยนะฮะรู้กดปุ๊บมันเด้งออกมาเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดู ปุ๊บกดปุ๊บเด้งออกมาเลยครับท่านผู้ชมกดปุ๊บเด้งออกมาเลยโอ้ไม่ธรรมดาดูซะก่อนโอ้นี่ด้านในนะครับด้านในดูกันให้ชัดๆเลยนะครับก็จะมีผลงานหลายๆเรื่องของเยจินนะครับไม่อย่างเดอะคลาสสิกนะครับโอ้โหไซรัสเกตพูดแน่นอนครับดูให้ชัดเลยฮะดูให้ชัดแฟน
อนนี้รู้สึกว่าจะสั่งไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาทำ limited edition ก็หมดแล้วหมดเลยนะเห็นเพจซอนเยจินเขาว่าไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองสอบถามทางเพจเยจินดูอาจจะมีเหลือตกค้างอยู่บ้างหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็ดูเป็นงานคุณภาพที่ทำออกมาได้ประณีตดีครับ น้องเยจินก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเราตั้งแต่เจอครั้งแรกครั้งเดียวที่ไปเจอดาราเกาหลีนะครับเมื่อปีตอนนั้นเยจินอายุประมาณ23นะครับตอนนี้อายุเกือบ37 38มา7ประมาณ37แล้วก็เยจินก็ยังเป็นนักเอกได้เหมือนเดิมแล้วก็ยังสวยเหมือนเดิมใครจะเชื่อครับผ่านมากี่ปีอ่ะ14ปีแล้วมั้งตั้งแต่ปี2004สวย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 ส่วนด้านบนไม่มีลายนะครับเออแปลกด้านบนไม่มีลายด้านนอกไม่มีลายลายอยู่ด้านในคืออย่างนี้ลายสีไม่ตกแน่นอนเพราะว่าไม่โดนแดดครับเพราะว่าลายอยู่ข้างในใช่ไหมอันนี้ก็เป็นข้างบนนะครับเวลากลางแล้วก็จะประมาณนี้ อยู่ใกล้ชิดกับเยจินอะไรประมาณนี้โอ้โหเนี่ยเหมือนอยู่กลาง กลางน้องซอนเยจินเลยเดี๋ยววันนี้จะสื่อไปทำงานตั้งแต่วันแรกกันดีกว่าเผื่อฝนตกก็ไม่ให้ใครยืมนะจะไปวางให้สาวให้อะไรอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าราคามันค่อนข้างแพงนะครับก็มีเยจินไว้คุ้มกะลาหัวนะครับก็รู้สึกอบอุ่นใจนะครับประมาณนี โอเคถ้าน่ารักดีนะยิ้มก็น่ารักโอเคก็รีวิวแค่นี้แหละครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับก็ นานๆทีจะมีของสะสมที่เป็นอะไรที่มันเป็นแบบK-POP เป็นแบบวัฒนธรรมเกาหลีนิดนึงนะครับเพราะปกติก็ไม่ได้เป็นติ่งเกาหลีอะไรมากมายแต่ก็คือดูหนังเกาหลีฟังเพลงเกาหลีบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบคลั่งไคล้อะไรขนาดนั้นนะครับก็ปกติแล้วผมไม่ค่อยได้อะไรมากมายแต่ว่าพอทราบว่ามีล่มที่ทำออกมาเป็นลิมิเต็ดจำนวนไม่เยอะนะครับก็เลยคิดว่าการที่เรามีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่พิเศษแทนใจแล้วก็เป็นที่ระลึกแล้วก็ไม่เหมือนใครเนี่ยมันก็เป็นความน่าสนใจที่จะมีแม้ว่าจะราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับ400กว่าบาทถ้าเทียบกับว่าเราซื้อเสื้อบอลได้เราซื้อของแพงๆอื่นได้เรามีของที่เป็นพร็อพประจำตัวเราซึ่งเราอาจจะสามารถซื้อไปถ่ายคลิปเราอาจจะซื้อไปใช้งานได้จริงๆเนี่ยผมว่ามันก็โอเคกับเงินเท่านี้นะครับเทียบกับเสื้อบอลก็ยังแพงกว่าพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับเสื้อเกษตรอันนี้แพงกว่าเสื้อเกษตรแต่ถ้าเกิดเทียบกับเสื้อทีมอื่นเสื้อทีมอื่นแพงกว่าแน่นอนครับก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับก็แค่นี้แหละไปแล้วเอ๊ะตอนกลับขึ้นมามันดึงเลยใช่มั้ยอ๋อมันดึงเลยดึงไงเนี่ยโอเคดึงเข้ามาแล้วเราก็ต้องมานั่งพับกลีบเพราะว่าถ้าเกิดล่มอย่างนี้เนี่ยเราต้องพับกลีบให้สวยนะครับพับกลีบให้สวยนี่ก็ไม่ได้เลยเสียชาติตระกูลมากนะครับปกติจะไม่เคยทำอะไรแบบเรียบร้อยอะไรขนาดนี้มาก่อนนะครับต้องทำให้เรียบร้อยนิดนึงให้สมกับราคาและให้สมกับความสวยของน้องเยจินนะครับน้องเยจินจะว่าเอานะครับโอเคก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับคุณ